ับตอนนี้ผมอยู่ในรถเบนซ์นะครับ GLE นะครับกับระบบอินเทอร์เฟซ Android นะครับที่บอกได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยต้องมีนะครับในรถทุกรุ่นเลยนะครับในระบบ Android นะครับเพราะว่ามันเข้ามาตอบโจทย์ในการใช้งานของแผนที่นำทางนะครับไม่ว่าเป็น Google Map นะครับหรือว่าแผนที่ออฟไลน์ต่างๆรวมถึงการเล่นหนังนะครับพวกไฟล์ Full HD ผ่าน USB Thumb Drive นะครับแล้วก็ดู YouTube นะครับดูรายการย้อนหลังคันรถติดๆนะครับตัวนี้ใช้งานไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับคันนี้นะครับใส่อินเทอร์เฟซตรงรุ่นของ Benz นะครับแล้วก็ที่เป็นระบบ Android ด้วยนะครับอันนี้ผมกดเข้ามาหน้าตาของการใช้งานของระบบอินเทอร์เฟซนะครับซึ่งเราใช้จอเดิมของ Benz นะฮะตัว GLE คันนี้นะครับการใช้งานเนี่ยไม่ยากนะครับก็จะเหมือนกับมือถือเครื่องนึงเลยนะครับหรือว่าแท็บเล็ตที่เป็นระบบ Android นะครับตัวนี้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานไม่ยากนะครับตั้งค่าก่อนนะครับแล้วเปิดฮอตสปอตมือถือนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับหรือว่ามี Wi-Fi อะไรก็แล้วแต่นะครับพอเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้งานฮะในระบบออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยวลองเข้า YouTube ไปดูนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมก็ชอบขับรถแล้วก็ชอบดูรายการย้อนหลังอยู่แล้วอ่ะรถติดๆบางทีมันเบื่อฮะก็จะเปิดดูรายการย้อนหลังพวก The Masked Singer อะไรเงี้ยนะครับที่ผมชอบดูนะครับผมอันนี้ความไวก็จะขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของลูกค้าแล้วนะครับเห็นมั้ยฮะกดเต็มจอนะครับสามารถกอได้นะครับตรงส่วนนี้นะฮะเนี่ยกดเต็มจอได้นะครับแตะนะครับกอกลับไปกลับมาได้นะครับตรงส่วนนี้อันนี้ก็การโหลดแต่ละทีเนี่ยขึ้นอยู่กับความไวอินเทอร์เน็ตของลูกค้านะครับเราสามารถที่จะกดกอรายการได้นะครับหรือว่าเล่นย้อนหลังต่อจากของเดิมที่เราเล่นครั้งไว้ได้นะครับเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นเงินอย่างเงี้ยส่วนนี้นะครับรวมถึงความคมชัดเนี่ยเราสามารถที่จะปรับความคมชัดของตัวภาพได้ด้วยนะครับตรงส่วนนี้ส่วนวอลลุ่มเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนที่คงรายได้นะครับเช่นจะเบาเสียงแบบนี้นะครับผมก็สามารถเบาที่มันติฟังก์ชันที่คงรายได้เหมือนเดิมนะครับโดยที่เราสามารถควบคุมนะครับวอลลุ่มต่างๆที่ระบบรถเบนซ์ได้เลยรักแต่งเพลงต้องเอาไส้เลื่อนเขียนแล้วครับแต่เลือกความคมชัดได้นะครับผมชอบอาพุ่งมาอาของเยอะด้วยรูปร่างส่วนสูงส่วนสัตว์ได้รูปแบบนี้หนูคิดว่าเป็นคุณปุยฝ้าย AF แต่ผมคิดว่ามั่นใจหรือว่าไม่ใช่นักร้องแน่นอนถ้าใช้นักร้องก็อันนี้ความคมชัดก็เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อกี้ผมเลือกไปที่360เพราะวิธีการที่เขาร้องอ่ะเราเล่นอยู่เรารู้ว่าถ้าคนที่ร้อง R&B มันต้องร้องเลย์แบ็คร้องให้ชัดซึ่งเขาร้องไม่ตรงกับฟีลลิ่งที่ผมเล่นพอถัดมานะครับออกมาก็จะเป็นการใช้งานในส่วนของ Google Map นะครับกดเข้า Google Map มานะครับเราสามารถที่จะใช้งานนะครับคำสั่งเสียงในการค้นหาต่างๆได้เวลาเราขับรถนะครับตอนนี้จับพิกัดได้แล้วนะครับที่มิราAudio สำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับเวลาจะค้นหานะครับแตะที่รูปใหม่ Seacon Square แค่นี้เองนะครับก็จะค้นหาจุดหมายปลายทางให้เราแล้วนะครับเราขับรถเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะฮะให้เสียเวลาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะขับรถนำทางนะครับไปตามยังจุดหมายของเราได้เลยนะครับด้วยการใช้คำสั่งเสียงในการค้นหานะครับไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเห็นไหมฮะแค่นี้เองนะครับการใช้งานง่ายมากๆนะครับตรงส่วนนี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นที่นำทางนะครับหรือว่าดูหนังฟังเพลงผ่าน USB ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับเพราะว่าผมก็มีเซฟหนังต่างๆนะฮะมาดูนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเปลืองอินเทอร์เน็ตของเรานะครับแล้วก็เล่นไฟล์พวก MKV พวก Full HD ได้นะครับเนี่ยฮะกดปึ๊บนะครับกอได้เลยครับ Why did he run? Move, Captain. I won't ask the second time. อันนี้ก็ถือตอบโจทย์นะครับในกลุ่มผู้ใช้นะครับที่ชอบดูหนังฟังเพลงนะครับมันครบมากๆว่าเป็นแผนที่นำทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผ่าน Play Store ได้เลยนะครับตรงส่วนนี้ถ้าเรามีแอปตัวไหนที่เราต้องการใช้งานนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเข้ามาติดตั้งได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องบันทึกนะครับ ThingWare นะครับที่ติดตั้งลงในรถคันนี้ก็สามารถที่จะดูผ่านแอปพลิเคชันของตัวกล้องได้ด้วยนะครับ
มากตรงส่วนนี้นะครับก็ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi กันนะครับรวมถึงการฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันจูกนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับบางทีเราไม่มีแผ่นนะครับเราก็สามารถที่จะฟังออนไลน์ได้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณลูกค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์ BM หรือรถยุโรปรุ่นต่างๆก็สอบถามกันเข้ามานะครับในส่วนของการใช้งานนะฮะในระบบ Android นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าในปัจจุบันเนี่ยมันจำเป็นต้องมีนะครับในส่วนของระบบที่เป็น Android นะครับจริงๆตอนนี้คุณลูกค้าเนี่ยจะต้องไปล็อกอินนะครับอีเมลของตัวเองนะครับหรือว่า Facebook ของตัวเองนะครับเพื่อจะใช้งานนะครับแต่นี่ผมจะเข้าเป็นผู้ใช้งานทั่วไปนะครับโดยไม่ต้องใส่นะครับจะให้คุณลูกค้าไปใส่เองนะครับเห็นมั้ยฮะนะครับก็สามารถที่จะเข้ามานะครับกดฟังเพลงนะครับผ่านแอปพลิเคชันจูกได้เลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าเสียงดีมากๆนะครับข้อดีของระบบอินเทอร์เฟซในเบนซ์นะครับหรือรถยุโรปนะครับคือมันไม่ต้องไปตัดต่อสายนะครับมันเป็นซ็อกเก็ตเลยนะครับไม่ต้องมายุ่งกับระบบไม่เสียวันตีนะครับการใช้งานง่ายนะครับทัชสกรีนผ่านหน้าจอนะครับครอบคลุมมากๆนะครับไปเจอคนที่ดีไปมีชีวิตที่หวังที่ผมสามารถออกมาระบบเดิมของตัวรถนะครับก็โชว์มาเห็นไหมควรจะจบรักครั้งนี้ไปสักทีไม่อยากเลยใจเอาแต่ทำร้ายกันกลับไปลงแอนดรอยนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าระบบเสียงเนี่ยมันจะเข้าผ่านบลูทูธของตัวรถก็ไม่ต้องไปยุ่งกับระบบของตัวรถนะครับไม่ส่งผลกระทบอะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถฟังเพลงผ่านจุกแล้วก็ไปใช้งานในส่วนของ Google Map นะครับควบคู่กันไปได้นะครับตรงส่วนนี้ก็คือฟังเพลงไปด้วยนะครับนำทางไปด้วยได้เลยนะครับตรงส่วนนี้จัดเป็นจ่ายเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองการใช้งานครอบคลุมไม่ยากนะครับเล่นหนัง Full HD ได้ผ่าน USB นะครับรวมถึงที่นำทางนะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่ Mirage Audio นะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับเบอร์โทรครับ02ครับ383 4555นะครับสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปแล้วครับแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ